เกมรัฐนะครับเป็นเกมที่แม่งมีโคตรจะหลายอารมณ์นะครับทุกคนมีทุกอารมณ์นะครับอารมณ์เครียดอารมณ์หัวร้อนอารมณ์เศร้าอารมณ์หัวร้อนนะครับแล้วใน EP นี้นะครับผมเลยมาทำโซโล่นะครับแล้วก็ผมจะไม่คิดอะไรมากมายนะครับรวมถึงการสร้างบ้านด้วยนะครับเราจะมาสร้างบ้านกันแบบง่ายๆนะครับเป็นบ้านที่สร้างโคตรจะง่ายเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องมีบล็อกการระเบิดไม่ต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับเป็นการสร้างบ้านตามใจฉันนั่นเองนะครับผมแล้วใน EP นี้นะครับเราจะชีวิตรอดกันด้วยบ้านโง่ๆแบบนี้นะครับมาดูกันว่าผมจะชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากรอติดตามผมสตรีมอยู่ใน Facebook Fanpage นะครับผมสตรีมทุกวันศุกร์ถึงวันอังคารนะครับผมสามารถรับชมได้ที่ลิงก์ขึ้นด้านหน้าจอเลยนะครับโอเครับชมคลิปกันเลยว้าวโอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมยิกโล5นะครับเก็บเกม Last นะครับผมในเซิร์ฟคูณ3นะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นโซโล่นะครับโอเคนะครับก็ไม่ได้เล่นโซโล่มาค่อนข้างนานนะครับถ้าทำเป็นคลิปนะแต่ล่าสุดผมก็ไปไลฟ์สตรีมเล่นโซโล่ในเซิร์ฟคูณ5นะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เริ่มต้นมาว้าวเฮ้ย what no please no กูจะล้างเผ่าพันธุ์มึงแน่รอกูมีธนูก่อนโอเคเลยครับแหมกำลังพูดอยู่เลยนะครับแหมพูดยังไม่ทันจบเลยนะครับเจ้าหมูป่าจอมโหดที่อัพแพทมาก็ไล่กัดเราแล้วนะครับผมอย่างที่ผมได้อัปเดตลงไปนะครับคือหมูป่าเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากนะครับทุกคนโอเควันนี้ที่เราจะมาเล่นกันเนี่ยเราก็จะมาเล่นกันในที่ผมคิดไว้คือผมจะมาสร้างบ้านแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ดูซิว่าเราจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะครับคือแบบสร้างแบบง่ายๆแบบง่ายจ๋าเลยนะครับแปนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้ยโอ้ฟาดอุ้ยทำไมบอดมันยิงขนาดนี้อ่ะถามจริง Come on good man run move it move ตีกูแน่เลยเนี่ย Hey man hey bro Bandit bro Bandit Bandit here hey bro Bandit hereหินกูไปไหนเอามันล้มไอ้มันล้มหอกกูช่วยได้วะหอกอาบยาพิษโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาแถวใกล้ๆเมืองหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมอยู่แถวเกิดอีกแล้วเหรอเฮ้ยยังดูเงาเลยวะตายไปซะโอเคเดี๋ยวผมจะไปอยู่แถวเนี่ยนะครับแถวซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันนะครับแล้วเราก็สร้างบ้านเลยนะครับสร้างให้แบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนผู้เล่นใหม่เนี่ยผมมาหลอกตาประชาชนนะฮะดูว่าเขาจะมาฆ่าผมหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีคนรู้จักผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมตั้งชื่อจอห์นเอสเคนเนดีเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่แล้วกันนะเกิดว่ามีคนเจอผมเนี่ยผมจะทำเสียงแล้วกันเสียงตรงไหนดีวะเดี๋ยวลองเทสก่อนนะฮัลโหลไม่ได้ฮัลโหลไม่ได้มันน่าจะรู้ฮัลโหลคือคาบของเสียเวลาด้วยวะเนี่ยเซฟคูณ3 what the fuck แล้วก็ตอนนี้พวกสถานีรถไฟต่างๆก็เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะครับเป็นการรีแมปนั่นเองผมขอฟาร์มไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องหาธนูด้วยวะไม่ต้องหาลูกดอกธนูอยากได้สวิงคิดมากตอนนี้นะครับเพราะว่าดูเลือดแล้วโอ้ผ้าฟ้าโอเคเดี๋ยวผมจะย่อยเป็นผ้าก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทำเป็นแบนเด็ตทำไมสกินไม่โหลดวะเซิร์ฟนี้มีปัญหาย่อยของก่อนย่อยแม่งให้หมดเลยแล้วกันโ
กเราได้เป็นเสื้อผ้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ไม่ไม่โอเคแล้วก็ที่นอนด้วยสวยไปครับออกเดินทางกันต่อก้อนหินเตรียมพร้อมโอเคถ้าดูผมเปลี่ยนสกิลละเฮ้ยนั่นหมานี่นะแจ๋วเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาอาหารด้วยนะครับตัดไม้ก่อนดีกว่าจะได้ทำที่ขุดหินที่ขุดไม้ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มที่เกาะฮาร์เบอร์สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องย้ายไปอีกเกาะหนึ่งครับคือไม่ใช่เป็นเกาะเป็นโซนเมืองมากกว่านะเพราะว่าที่ผมอยู่เนี่ยคือเกาะนะครับผมเป็นเกาะฮาร์เบอร์ผมก็เลยต้องว่ายน้ำข้ามฝั่งไปนะครับเพราะว่าเราจะไปสร้างบ้านกันในฝั่งเมืองนั่นเองนะครับผมเผาของด้วยตายห่าแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายด้วยโอ้โหทางซ้ายก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังว่ะโอเคหวังว่าเราจะรอดนะเดี๋ยวถ้าเพิ่งขึ้นมาชมวิวตอนเช้าล่ะโอเคผมเบี่ยงซ้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าไปทางนั้นอาจจะซวยได้เดี๋ยวผมจะวางเตียงไว้เยอะจะได้เกิดแม่งหลายๆที่หูหลังนี้แบบมหากาพย์เลยอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟรวมเลยนะครับไม่ได้เป็นเซิร์ฟแบบทีโอหรืออะไรนะครับผมมาแบบโซโล่แมนเลยนะครับก้อนหินเอ้ยอยู่ไหนวะต้องการเป็นเศษหินนะครับที่เราจะสามารถหยิบมาคราฟเป็นก้อนหินหนึ่งก้อนหินหนึ่งได้นะครับตอนนี้ไม่เจอเลยมีเพียงแต่โอกาสผู้ใจโอเคอาหารตอนนี้ท้องเรากำลังหิวเลยขอกินเห็ดหน่อยละกันนะครับโอเคตอนนี้ผมใกล้มาถึงจุดมาร์คของผมแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวเลยที่ผมไม่มีอยู่ตอนนี้คือผมไม่มีหินที่จะทุบหินนะครับทุกคนเราคงจะต้องเดินตามถนนเพื่อหาอาวุธเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหสวยเลยครับสวยเลยแจว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 โอเคเราได้แล้วนะครับสโตนปิกแอคแล้วก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มแล้วก็ไปเริ่มสร้างบ้านโอ้โหแล้วสภาพเราตัวซูเปอร์มาร์เก็ตเราอยู่กับบ้านหลังใหญ่นี้ด้วยนะครับจะรอดหรือเปล่าต้องลองดูโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มหินก่อนเนี่ยพอเวลาเล่นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟที่มันเป็นเซิร์ฟไทยหรืออะไรเงี้ยมันลื่นๆนะครับเวลาฟาร์มอะไรมันคือมันลื่นมากครับทุกคนมันลื่นจนแบบผมชอบเลยนะครับผมอยากให้เซิร์ฟปิงน้อยๆอ่ะเป็นของเพื่อนบ้านเราก็ได้หรืออะไรเงี้ยให้มันมีบ้างไงคนแบบเล่นเยอะนะครับเวลาเล่นมันสุกอะไรเงี้ยมันจะได้ลื่นๆมีบ้านคนหรือเปล่าวะตกใจด้วยว่าคนโอเคเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้เลยนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละก็ตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านนี่เป็นหน้าต่างดูหน้าต่างเราไปเพิ่มชั้น2ตังใหญ่เกินไปหรือเปล่าเยอะไหมก็หมดอ่ะเนี่ยถามจริงเดี๋ยว
วางดิวไว้ตรงนี้ก่อนละกันก็ล็อกดิวที่นอนก่อนต้องฟาร์มครับต้องฟาร์มต่อตอนนี้ผมหัวใจกำลังเต้น48ล้านลิตรโอเคต้องหาหน้าต่างมาปิดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอทำที่นอนรองไอ้นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปฟาร์มแร่กันต่อตอนนี้ผมเห็นมีแร่เยอะอยู่ผมทำชั้นเดียวพอนะครับเดี๋ยวทำเป็นเอ้ยทำสองชั้นแหละนะครับข้างล่างนี้เราจะไปโล่งๆจริงๆผมอยากได้หน้าต่างกันกระสุนมากนะครับตอนนี้เพราะว่ามันจะโอเคมากกับการติดหน้าต่างแบบนี้ตรงทางเข้าบ้านนะครับโอเคไปบ้านเรากำลังดีเคตอนนี้นี่หลังบ้านเราพอดีเป๊ะผิดในตัวผมเยอะมากได้ไม้เยอะพอสมควรโอ๊ยเฮียตายแน่กูเกือบเกือบเกือบโอ้โหพันยาไม่มันไอ้นี่ไวจังวะเมื่อกี้มันเหลือเลือดอยู่3อ่ะไอ้นี่ไวจังวะเออเมื่อกี้เลือดผม3มาสักพักเลือดผมหมดเลยเดี๋ยวหนึ่งอะไรวะหายละเกือบไปรอดเกือบเสียของไปแล้วไหมล่ะโอเคสวยปลอดภัยปลอดภัยโอเคเราจะทำชั้น2ด้วยนะครับหน้าต่างกัน
ันคนเข้ามาก่อนโอเคแค่นี้แหละครับแล้วก็ทำหลังคาปิดนะครับก็พอแล้วครับบ้านเราไม่มีอะไรมากเดี๋ยวหามาอัพต่อด้านบนก็เสร็จแล้วนะครับบ้านเราตอนนี้ผมต้องปิดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราทำตรงนี้เพิ่มหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังคือมันไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ามีหน้าต่างข้างหน้าไงเดี๋ยวผมเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมย้ายเตียงไปข้างบนนะครับเอาของไปข้างบนก่อนตรงนี้หน้าต่างอีกอันนึงก็ห้องบิวเราปิดซะหน่อยเดี๋ยวต้องไปหาก้อนหินทำได้ว่าเต่าไม่พอไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเสื้อมันมาว่ะไอ้คนจีนเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มอีกสักนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราภารกิจแรกของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เสร็จเนี่ยคือใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาพวกโลเกตมานะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือบ้านเราต้องการเตานะครับผมคือโลเกตมีแล้วขาดพวกหินแล้วก็ไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มหินกับไม้เพิ่มตอนนี้ผมขอทำประตูเพิ่มก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราเอาเซตนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยของบ้านเรานะครับโหดูบ้านเราดิอย่างเท่อย่างเท่ครับ เดี๋ยวอัพทางเข้าบ้านเป็นหินก่อนนะครับผมแล้วก็แต่ตกแต่งเติมนะครับให้มันดูเป็นสไตล์คาวบอยนะครับผมตรงนี้น่าจะร้องเพลงได้อยู่นะเพราะว่าอยู่ห่างถนนค่อนข้างเยอะบ้านเรายกสูงด้วยโอเคแล้วก็ทำตรงนี้เพิ่มเพื่อจะทำบันไดขึ้นไปนะครับเป็นไงล่ะก็ตกแต่งโครงเขาเรียกว่าระเบียงหน้าบ้านเอาเป็นไม้แล้วกันเพื่อความคลาสสิกเอทเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะคราฟเตาเผากันนะครับทุกคนเตาเผานี่เดี๋ยวแว้งบนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าข้างล่างไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่อัพหลังคาก่อนดีกว่าจุกก็เหมือนได้ยินเสียงคนนะดีกว่าห้องเราก็เป็นตรงนี้แล้วกันนี่ห้องนอนเราย้ายเตียงก่อนนี่ห้องนอนเราอยู่ประมาณนี้นะครับเอาเตาไว้นี่เลยแล้วกันอ
ไม้จะหมดอีกแล้วเหรอตายละเผาไวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเผาไวไวปะน่าจะไวอยู่เนาะโอเคไม้จะหมดอีกแล้วนะครับก็ทำกล่องเล็กเพิ่มอันนึงก่อนเก็บของก่อนของไว้เติมเออเดี๋ยวไปดูศพหน่อยดีกว่าว่าอยู่หรือเปล่ามีเสียงหมีอยู่ใกล้บ้านเราด้วยว่ะแต่ลูกดอกธนูผมมีน้อยมากเลยเราออกไปทำงานกันต่อนะครับหาลงหาแร่ทำบงทำบ้านให้สมบูรณ์โอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการฟาร์มแร่ต่อนะเพื่อมาทำบ้านให้เสร็จนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมกลับมาบ้านก็จนมืดค่ำนะครับแล้วก็ตอนมืดเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะรอช้าก่อนนะครับผมแต่ว่ามีเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินแอร์ดรอปเนี่ยนะครับผมมานะครับผมเลยจะต้องลองไปเสี่ยงดวงดูซะหน่อยนะครับว่าเราจะได้ของในแอร์ดรอปหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยทุกคนเหมือนจะมีแอร์ดรอปมาว่ะมันก็น่าที่เราจะลองเสี่ยงดูนะครับผมออกไปดูด้านนอกแป๊บนึงเฮ้ยโอเคไปตอนแรกว่าจะรอเช้าแต่ว่าไปแอร์ดรอปหน่อยแล้วกันอยู่ใกล้มากนะครับไม่รู้ว่าเป็นบ้านคนหรือว่าแอร์ดรอปเซิร์ฟไฟแดงหน้าอะไรวะเฮ้ยเลเซอร์นี่ว่าเลเซอร์อะไรวะWhat? เลเซอร์อะไรวะหน้ามันทำไมมันอ๋อบอดมันมีเลเซอร์ติดปืนเหรอเฮ้ยเออผมก็เพิ่งสังเกตตอนที่เราโดนบอดยิงรัวๆเหมือนมันมีติดเลเซอร์อยู่ที่ปืนมันด้วยนะครับหน้ามีคนมากำลังวิ่งมาทางนี ไม่โดนเลยกูไปเสียเวลามากตกใจนึกว่ามีเลเซอร์เดินอยู่ในป่าโอ้เช้าปกติเหรอวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราเดินมาใกล้ถึงแอร์ดรอปแล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าแอร์ดรอปข้างหน้าเนี่ยเป็นของคนหรือเปล่านะครับผมแต่ขออย่าเลยให้เป็นของเซิร์ฟดีกว่าอย่าเป็นบ้านคนเลยนะครับสงสารเด็กตัวใหม่ด้วยเถอะโอเคเรามีเซตที่พร้อมที่จะเสียได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าของในบ้านผมพอที่จะทำใหม่ได้อยู่แต่ว่าเออหัวหมาป่าไม่มีนี่ว่าไม่เป็นไรโอเวเนี่ยเจอภูเขาอีกตกใจท่อนไม้โอ้โหมันเป็นภูเขาล้อมรอบแบบนี้เลยจะขึ้นตรงไหนวะเนี่ยคือตรงนี้น่าจะได้อยู่ได้ปะวะเนี่ยผมไม่ชอบเลยว่ะอัปเดตมาใหม่แล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเราน่าจะมา
ั้งแต่ทางบนตั้งแต่แรกเสียเวลาอีกคราวนี้ต้องหาทางขึ้นโอเคได้ไหมโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่ตกไปยังวะน่ะโอเวนเอ้ยฆ่าสายตาเอ้ยหน้าเราไปโหใกล้เหมือนกันนะเนี่ยโหแล้วแม่งมืดอย่างนี้ด้วยโอ้โหด้านซ้ายผมบ้านหลังไปเริ่มเลยนะครับไม่อยากเปิดไฟเลยว่ะเปิดหน่อยแล้วกันหายดรอปไม่รู้มันตกตรงไหนด้วยโอเคเดี๋ยวเรารอเช้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินอีกรอบนึงแถวๆนี้แหละผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้เชื่อว่านี้มีคนไปไหนวะตบมือด้วยเฮียมันรู้แล้วว่าเราอยู่ถอยดีกว่าไอ้ดอกอยู่นู่นโอ้โหยิงยังไงวะเฮียโอ้โหแม่โคตรเยอะเยอะมากโอ้ what the fuck ผมทิ้งหวยนั่นไปทิ้งหวยเล็กไปเฉยเลยเมื่อกี้ด้วยความลนนะครับผมโอเคต้องวิ่งกลับบ้านก่อนตอนนี้ได้บีไฟมาผมกำลังจะใส่หัวแล้วแม่งน่าจะกดปัดไปโดนแล้วมันหลุดไปเลยนะครับหัวป่องโอ้มาโคตรเยอะประมาณ 4-5 ตัวได้อ่ะเยอะมากโหลดก่อน
โอ้โหยกมาทั้งบ้านเลยสัตว์เมื่อกี้แต่นี้แข็งแกร่งกว่านะครับพยายามทำยาพันไว้เยอะเผื่อฉุกเฉินโอเคเดี๋ยวเราเรียนกระสุนแล้วก็เดี๋ยวเอาปืนลงรถไฟนะครับผมเพื่อหาของต่อเป็นงานต่อทุนได้ปืนโปรดซะด้วยโชคดีมากวางไม่อยู่กันเป็นฝูงเลยกาดเขียวโอเคมีคนฟาร์มกล่องไปละหยิบเข้าบ้านก่อนตอนนี้บ้านรูหนูว่าเมื่อกี้อยู่กันเป็นแก๊งเลยสัตว์โอเคโอเคนะครับผมทุกคนฮะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นมากนะครับผมแล้วก็สนุกไปในตัวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำของก่อนนะครับต้องขึ้นโต๊ะ1ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรียนกระสุนอีกแต่ผมต้องฟาร์มคอมมานแดนเพิ่มนะครับตอนนี้เดี๋ยวเก็บปืนก่อนนะครับเพราะว่าคอมมานแดนเนี่ยยังไม่พอที่จะเรียนกระสุนมันเดี๋ยวเราเก็บปืนไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัพบ้านต่อตรงไหนที่มันยังเป็นไม้อยู่อัพมันให้หมดขานี่น่าจะโอเคก็เก็บการ์ดก่อนเราไปเดินฟาร์มคอมมานแดนต์กันเรามีเลือดไฟฟ้าด้วยสวยเมื่อกี้ก็สับหัวหมาป่ามานะครับผมได้หัวเพิ่มอีกก็เดี๋ยวไปฟาร์มลงฟาร์มแร่ด้วยโอเคตอนนี้ขึ้นโต๊ะหนึ่งได้แล้วน่าจะได้แล้วล่ะBaby, no te pone muy cerca. Baby, yo sé que te falta ser mi amor. Yeah, yeah. Baby, no te pone así. Te llamé, pero no había señal casual, mi amor. Y te hace falta amor. Y lo estás perdiendo. Oye, mami, baby, no hay más.โอเคมันจะดักหน้าบ้านเราอยู่นะครับทุกคน
mucho en calladita. Pero mami ya yo sabes que te gusta. Estoy guiando sin dirección. Justa tu favorito posición. Baby, es cuando no hay ocasión. Sin embargo, eso fue una locura. La negrita que me rompió. จะเดินถอยไปแล้วโอเคครับทุกคนเนี่ยก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมสำหรับสตอรี่มาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว ไม่มีพาสปอร์ตเจอกันใน EP หน้าทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดี บ้านง่ายๆไหมสตอรี่เอ้ยเอาไม่เอาดีกว่าเอาแบบตักเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันคิดไม่ออกนะครับผม โอเคไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย